ฟังนิทานกันแล้วก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองจีนมีผู้เฒ่าชาวจีนคนหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงดีมีกิจการเจริญก้าวหน้าเมื่อคิดจะหาลูกหลานไว้สืบทอดกิจการของตนจึงได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่ลูกที่มีทั้งหมด15คนคนละ1เมล็ดโดยบอกให้แต่ละคนแนะนำไปปลูกเอาไว้เมื่อถึงวันเกิดก็ให้นำผลผลิตนั้นมามอบให้กับเขาในวันเวลาผ่านไปดอกไม้ของลูกๆต่างพากันเจริญเติบโตออกดอกสวยสะพรั่งคงเหลือแต่เสี่ยวหลิงจือซึ่งไม่มีสิ่งใดเติบโตออกมาจากกระถางของเขาเลยแม้ว่าจะหมั่นรดน้ำหรือว่าพรวนดินเท่าไหร่ก็ตามจนกระทั่งถึงวันที่กำหนดลูกแต่ละคนต่างนำกระถางดอกไม้ที่มีดอกไม้งดงามและสวยสะพรั่งชูช่อเบ่งบานอย่างเต็มที่มามอบให้แก่ชายชราผู้นี้ชายชรานั้นได้เดินตรวจตราพร้อมกับรอยยิ้มอย่างมีสุขจนกระทั่งมาถึงเสี่ยวหลิงจือซึ่งถือกระถางเปล่ามาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพลากออกมาเป็นทางด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถปลูกดอกไม้สดให้กับพ่อของเขาได้แต่ชายชรานั้นกลับยิ้มแย้มอย่างมีสุขยิ่งกว่าผู้ที่เป็นชายชราได้กล่าวอย่างยินดีปรีดาไปว่าลูกเอ๋ยสิ่งที่เจ้ามอบให้พ่อนั้นมีค่ายิ่งกว่าดอกไม้ทั้งมวลนักเพราะสิ่งที่พ่อต้องการคือความซื่อสัตย์จากลูกของพ่อเท่านั้นเองเมื่อพูดจบชายชราก็ได้มอบทรัพย์สมบัติให้แก่เสี่ยวหลิงจือเพราะเมล็ดทุกเมล็ดที่เขาให้ไปนั้นเขาได้เอาไปคั่วจนสุกแล้วจึงมอบให้แก่ลูกๆนี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์น้องๆจะทราบได้อย่างไรในวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีใครที่มอบเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์ให้กับน้องๆเพื่อเป็นการทดสอบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อเติบโตไปเราควรที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เหมือนเสี่ยวหลิงจือนะคะ